วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาสตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวงหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสตื่นเช้าทำบุญตักบาตรไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่ข้องไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวาย